เล่นเปตองน้ำแข็งเช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้ชวนกันออกมาเล่นกับนูนุกโอ้ยเช้านี้อากาศหนาวจังเลยใช่หนาวเย็นขนาดเนี้ยพี่ว่าหิมะน่าจะใกล้ตกละละอ่ะนูนุกมานั่นแล้วโอ้ยขอโทษที่มาสายตอนออกจากถ้ำเกิดปวดท้องขึ้นมาเลยเสียเวลาไปหน่อยนูนุกเป็นคนพาหิมะมาแน่เลยฉันเปล่านะหิมะตกเองไม่เกี่ยวกับฉันเอาละเราหาที่หลบหิมะกันก่อนดีกว่าอ้าวไม่เล่นเปตองแล้วเหรอรอหิมะหยุดตกแล้วค่อยเล่นหิมะหยุดแล้วออกไปเล่นเปตองกันโอ้โหลานเปตองของเรามีแต่หิมะเต็มไปหมดเลยสงสัยจะเล่นไม่ได้แล้วล่ะโอ้ยเซ็งเลยฉันอยากเล่นมาหลายวันแล้วด้วยมีหิมะก็ไม่เห็นเป็นไรเราเล่นเปตองน้ำแข็งก็ได้ดูนี่ถ้าลูกกลิ้งฝืดๆเราก็ออกแรงมากขึ้นอีกนิดทีมตาต้ากับพี่ตีตี้ตาต้าขอเป็นมือขึ้นส่วนฉันเป็นมือตีทีมพี่กับนูนุกตัวพี่จะเป็นมือขึ้นส่วนนูนุกอ่ะจะเป็นมือตีไม่ต้องเสี่ยงดวงตาต้าเริ่มเล่นเลยตาต้าจะโยนลูกเป้านะสวยงามมากน้องตาต้าเตรียมเสียบนะเอาเลยตาต้าเป็นไงฝีมือตาต้าทีมพี่เหลือลูกเดียวทีมฉันก็เหลือลูกเดียวแต่เป็นตาพี่โตโต้โยนโอ้ยมือเริ่มแข็งเย้ชิดลูกเป้าเลยเย้ตีตี้พลาดทีมเราชนะโอ้ถ้าโดนเต็มกว่านี้อีกนิดเราชนะแน่ไม่เป็นไรทีมพี่โตโต้เป็นผู้ชนะทีมตาต้าตีตี้ก็ต้องเลี้ยงขนมทีมพี่กับนูนุกไม่มีปัญหาไปกินขนมกันไปเปตองเป็นเกมกีฬาประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์ถ้าน้องๆสนใจก็หัดเล่นกันดูนะครับ